เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นนะครับเสี่ยงจะติดคุก20ปีนะสาวอเมริกันคนหนึ่งครับไปเล่นกับแฟนหนุ่มนะฮะเหมือนกับถ่ายคลิปเล่นๆน่ะพวกวัยรุ่นน่ะเอาไอศกรีมของฉันมาเลียแทบเหมือนกับว่าจะแกล้งคนซื้อคนใหม่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็แค่ว่าอาจจะโดนแค่ว่าทำให้เสียทรัพย์นะฮะทำให้เสียทรัพย์นะฮะแต่ว่าอเมริกาเขาโทษหนักอเมริกาเนี่ยโทษหนักเลยนะครับคือเมื่อวานนี้ครับอันนี้เป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วแต่ว่ามันเป็นประเด็นมากก็คือว่าเว็บไซต์NBC News นะครับรายงานว่าตอนนี้ตำรวจสหรัฐเนี่ยกำลังเร่งล่าตัวผู้หญิงคนนึงกับแฟนหนุ่มเข้าใจว่าเป็นแฟนหนุ่มแหละ2 คนนี้เขาไปทำอะไรเขาปรากฏว่าเขาเข้าไปในร้านวอลมาร์ทสาขาเมืองลูฟกินในรัฐเท็กซัสเขาไปทำอะไรไหมเขาไปเปิดตู้แช่ไอศกรีมเนี่ยแล้วก็หยิบไอศกรีมกล่องออกมาแล้วก็ผู้ชายก็บอกเอาเลียเลยผู้หญิงคนนี้ก็แกะฝาเปิดฝาปุ๊บเลียแล้วไปเก็บแช่ไว้เหมือนเดิมขนองขนองขนองอ่ะขนองไปเก็บเหมือนเดิมคราวนี้ปัญหาคืออะไรปรากฏว่าคือถ้าเกิดมีคนเอาไปซื้อไปกินเนี่ยมันจะมีปัญหากลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาเพราะตำรวจกำลังตามล่าตัวเพราะว่าทางบริษัทบูเบลครีมเมอรี่เนี่ยผู้บริษัทผู้ผลิตไอศกรีมยี่ห้อนี้เขาบอกว่าการกระทำของหญิงสาวในคลิปนับเป็นการจงใจทำให้อาหารปนเปื้อนสกปรกเป็นกรณีที่รุนแรงตอนนี้เขาทำไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระปุกไอศกรีมเขาเนี่ยมันฝาปิดเขาปิดแน่นหนาหมดแหละแล้วถ้าเปิดเมื่อไหร่ถูกเปิดโดยที่ไม่ได้ซื้อไปเขาจะรู้ทันทีว่ามันมีการเปิดเขาก็เลยเรียกเก็บไอศกรีมในสาขานี้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่เกี่ยวกับรสชาติที่น่าจะเป็นที่ผู้หญิงเขาไปเรียนเก็บหมดไม่ขายกลัวเดี๋ยวลูกค้าเอาไปกินเสร็จแล้วคลิปนี้มันปล่อยออกมาเข้าใจว่าไอ้ผู้ชายนั่นมันปล่อยพอปล่อยเสร็จมันก็แชร์กันว่อนคราวนี้ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วล่ะผู้หญิงเนี่ยน่าจะตามจับไม่ยากแล้วเขาบอกว่าโทษของผู้โทษหญิงสาวรายนี้นะเขาบอกว่าเจตนากระทำใดๆอันเป็นผลให้สิ่งบริโภคเกิดการปนเปื้อนครับโทษจำคุกเท่าไหร่รู้ไหมครับตั้งแต่2ถึง20ปีแล้วปรับอีก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 300,000 บาทโอ้สูงสุดนี่มีโอกาสติดคุก20ปีนะฮะเรียนตินเนี่ยคือคุณไปเล่นอุตลิกันแบบนี้ไอ้มันไม่ได้เขาบอกเหมือนกับเอาเชื้อโรคไปแปะแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาซื้อไปกินแล้วทำไงเกิดสมมติคุณเป็นโรคเป็นอะไรที่มันติดทางน้ำลายอ่ะทำไงอ่ะเรียกเล่นแล้วไม่คิดเนี่ยสนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นนะถ้าเกิดบ้านเราจะเรียกว่าพวกเกลียนอ๋อเหรอไม่แต่ปัญหาคือทำไมเล่นผู้หญิงแต่ไม่ฟันผู้ชายเขาด้วยล่ะก็อาจจะโดนด้วยก็ต้องสอบแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครไงไม่แต่ตอนนี้เขาบอกเขารู้ตัวแล้วเขาน่าจะรู้ตัวแล้วว่าไม่น่าจะยากแล้วน่าจะบุกตัวตอนได้แล้วและรอพิสูจน์ได้ชัดเดี๋ยวออกหมายจับเลยน่าชัดเจนอย่าไปเล่นนะครับบ้านเราไม่ต้องไปทำแบบนี้นะครับต่อให้จะโทษหนักโทษเบาก็ไม่สมควรครับผมครับผม